ตอนนี้อยู่บ้านกันหรือว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านกันหรือว่าอยู่แถวแถวมอเอ่ยหนูอยู่หอค่ะอยู่หอในมอค่ะอืมอยู่บ้านค่ะอ่ะสโลชาเหรออยู่บ้านใช่ค่ะอยู่กรุงจะเทพขึ้นค่ะมาไหมเนี่ยกรุงเทพมันน่ากลัวมากเลยจะได้กลับมาไหมเนี่ย31 ตัวโคเนี่ยกูฟังแล้วบอกโอ้โหอย่างเยอะหนูฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวรีบกลับค่ะฮะทำไมหนูได้ฉีดอ่ะครูอยากฉีดยังไม่ได้สักเข็มเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยโอ้แสดงว่าแถวบ้านหนูมันพื้นที่เสี่ยงอะสิแต่กรุงเทพเขาก็ได้ฉีดกันหมดแล้วเนาะเออพี่สาวคุณอยู่กรุงเทพก็ได้ฉีดละอืมเนี่ยแหละคนอยู่เชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้ฉีดครูยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเนี่ยแม่หนูทำงานอยู่รามาอ๋อลงชื่อให้อะไรงี้ป่ะหรือว่ามีเขามีโควต้าอะไรให้ป่ะดีแล้วแหละคือมีวัคซีนเราก็จะแต่ก็ต้องระวังนะแต่ก็มั่นใจว่าเออเราคงถ้าเราเป็นมันคงไม่อาการหนักอ่ะนะดีละดีละเดี๋ยวรออีกหน่อยนะเอาให้เยอะๆกว่านี้หน่อยจะได้พูดทีเดียวเลยวิชานี้มาลงเถอะครูบอกว่าได้เกรดง่ายที่สุดแล้วในบรรดา214เนี่ยเท่าที่ครูสอนมาเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนกับเป็นตัวพักผ่อนน่ะหลังจากที่เราเรียนกันอย่างเคร่งเครียด vertebrate invertebrate animal diver วิชาเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมาตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบพักผ่อนนะคือเหมือนจะเป็นวิชาแบบเปิดหูเปิดตาให้รู้ว่าเออมันมีอะไรที่เราทำได้จากไอ้ตัว invertebrate ได้บ้างที่มันไปมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเรียนมันก็จะออกเป็นแนวที่เหมือนกับว่าเน้นค้นคว้าข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าครูมานั่งเลคเชอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนบางทีต้องลงมือปฏิบัติเนาะมันต้องได้ข้อมูลจากคนที่เขาทำด้านนี้โดยตรงผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยได้ฟังข้อมูลหรือว่าการสอนวิธีการทำจากคนที่เขาทำเป็นอาชีพหารายได้จากไอ้ตรงส่วนนี้อะไรเงี้ยทีนี้เอ๊ะเราจะเข้าเรื่องหรือยังมันเยอะเรื่องเนี่ย10 12 คนอีกนิดนึงนะครูก็จะเกริ่นไปให้ฟังทีนี้214 414กับ415เนี่ยมันต้องลงควบคู่กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครลงส่วนที่เป็น414ตัวเดียวเนี้ยไม่ได้นะมันเป็นเงื่อนไขคือ214 414ลงตัวเดียวได้แต่415จะลงตัวเดียวไม่ได้ต้องลงควบคู่กับ2 4 2 1 4 4 1 4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือว่าเวลาลงให้ลงคู่กันนะลงคู่กันเท่านั้นลงแยกกันเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าจะมาลงทีหลังแยกตัวเนี่ยไม่ได้ละลงไม่ได้ถ้าลงต้องลงเป็น2จะลงทีละตัวเนี่ยไม่ได้เงื่อนไขมันมีบอกนะว่ามันเป็นคอนเคอร์เรนต์กันก็คือว่ามันจะต้องลงควบคู่กันไปนะทีนี้แล็บกับเลคเชอร์ตัว414จะเป็นเลคเชอร์ตัว415จะเป็นแล็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาที่เรียนเนี่ยมันจะปนๆกันหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยแล็บบางทีบางตัวเราทำไม่ได้จริงนะคะหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะมีให้เด็กทำได้ก็อาจจะต้องใช้วิดีโอมันก็จะดูคล้ายๆกับเลคเชอร์หน่อยมันก็จะงงๆสัมพันธ์กันแต่คือในส่วนที่เป็นแบ่งงานอะไรพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์เขาจะอาจารย์มีอาจารย์สองท่านสอนก็จะมีสไตล์การสอนคนละแบบกันนะครูก็จะพูดภาพรวมๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นของครูละกันนะมาเยอะยัง11 คนนะก็น่าจะได้แล้วแหละเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูคอร์สซิลิบัสเดี๋ยวครูแชร์คอร์สซิลิบัสหน่อยนะสำหรับ214414ตัวนี้จะเป็นตัวเลคเชอร์นะคะถ้าเรียนตามปกติเนี่ยเราก็จะเรียนกันวันเช้าตัวเลคเชอร์นี่จะเรียนเลคเชอร์2แบบ1เลคเชอร์2ก็จะเป็นเลคเชอร์2ชั่วโมงก็จะเป็นตอนเช้าวัน
วันพุธซึ่งมันเป็นวันที่ดูละมันเด็กจะไม่ค่อยติดอะไรนะฮะแต่ว่าตามตารางเนี่ยมันก็คือ8โมงถึง10โมงแต่เอาจริงๆอ่ะเด็กไม่ตื่นหรอกนะแล้วมันก็เช้าเกินไปอาจารย์ผู้สอนก็จะเลื่อนให้เป็น9โมง9ครึ่งแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านจะกำหนดนะคะแล้วก็คงไม่ได้ใช้เวลาเต็มขนาดนี้แหละก็อาจจะมียืดหยุ่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เป็นหลัง10โมงไปจนถึงตามตารางนะ10โมงถึงบ่ายโมงจะเป็นแลบคือเอาง่ายๆจริงๆเวลาเรียนมันก็จะเรียนรวมๆกัน2วิชาเนี่ยนะก็คือ9โมงถึงเที่ยงไม่เกินนี้แน่นอนนะทีนี้ในรายละเอียดอยากให้เห็นเป็นโครงๆว่าวิชาเนี้ยเราเรียนอะไรบ้างมันดูเอ๊ะมันไม่น่ามีอะไรแต่จริงๆมันมีรายละเอียดนะฮะก็คือว่าในส่วนที่เป็นเลคเชอร์เนี่ยนะฮะครึ่งแรกก่อนมิดเทอมเอาง่ายๆเลยครูกับอาจารย์ทรายเนี่ยสอนคนละครึ่งนะฮะโดยครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นของอาจารย์ทรายรับผิดชอบก่อนมิดเทอมนะเนื้อหาที่จะใช้สอบก่อนมิดเทอมก็จะเป็นพาร์ทของอาจารย์ทรายทั้งหมดแล้วหลังมิดเทอมก็จะเป็นของครูทีนี้ก็จะแบ่งหัวข้อกันไปเลยว่าในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ว่า invertebrate เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทางด้านไหนบ้างโดยอาจารย์ทรายจะรับผิดชอบในเรื่องของการไปเป็นอาหารนะการเอา invertebrate เนี่ยนะคะไปทำเป็นอาหารแล้วมันก็มีราคามีคุณค่ามีความสำคัญขึ้นมานะว่าแต่ละตัวยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเช่นสมมติปูปูเนี่ยเป็น invertebrate ที่มันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะแล้วก็นำไปใช้เป็นอาหารอันนี้คือประโยชน์ทางด้านอาหารนะฮะส่วนอีกหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์ทรายจะรับผิดชอบก็คือในเรื่องของคุณค่าทางการแพทย์ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะทางการแพทย์อาจารย์ทรายก็จะรับผิดชอบในสองหัวข้อนี้ซึ่งเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหัวข้อใดก็ตามเราจะต้องรู้ว่าอินเวอร์ทิเบตชนิดนั้นๆเนี่ยมันมีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงนะมีไลฟ์ฮิสทรียังไงบ้างมีแหล่งที่อยู่อยู่ตรงไหนเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อในเรื่องของแลบว่าถ้าเกิดเราอยากจะนำอินเวอร์ทิเบตตัวเนี้ยเอาไปขายเพื่อที่จะไปขายเป็นอาหารเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นข้อมูลไบโอโลจีไลฟ์ฮิสทรีแฮบิทัตพวกเนี้ยก็มีความสำคัญเอามาใช้นะทีนี้อาจารย์ทรายก็จะรับผิดชอบเนี่ยนะคะใน2หัวข้อนี้แล้วใน2หัวข้อนี้เนี่ยก็จะเอาไปสอบเป็นช่วงมิดเทอมนะคะซึ่งสอบมิดเทอมเนี่ยเราจะสอบกันในคาบเรียนไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไปชนกับวิชาอื่นเพราะฉะนั้นวันที่กำหนดเนี่ยก็จะเป็นวันที่ใช้ในการเรียนเลคเชอร์เรียนแลบเนี่ยแหละก็คือวันที่11กันยานะส่วนในพาร์ทหลังมิดเทอมก็จะมีหัวข้อ agriculture คือการเพาะเลี้ยงแต่มันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนบกนะ invertebrate อะไรก็ได้ที่มันดำรงชีวิตอยู่บนบกและการเพาะเลี้ยงของมันเขาจะเรียกว่า agriculture นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ครูรับผิดชอบสำหรับ aquaculture เนี่ยก็คือการเพาะเลี้ยงเหมือนกันแต่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะอะไรก็ได้ที่เป็น invertebrate ที่อยู่ในน้ำเขามีการเพาะเลี้ยงมีการจับเอาไปขายทำให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาอันนี้ก็จะอยู่ในหมวด aquaculture นะอันนี้ครูก็รับผิดชอบแล้วก็ในส่วนที่เป็นหัวข้อถัดไปก็คือ ornament accessory แล้วก็ souvenir นะฮะก็คือว่าไอ้ invertebrate พวกเนี้ยเอาไปใช้ประดับตกแต่ง ornament นี่คือการเอาไปทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆหรือว่าเป็น accessory คืออะไรจุกๆจิกๆเป็นหินทับกระดาษเป็นตัวหนีบอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งหรือว่าเป็นซูเวเนียเอาไปเป็นของที่ระลึกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายก็คือ role of invertebrate to economic plants and animals หัวข้อนี้ชื่อมันจะฟังแล้วมันจะดูแบบหัวข้ออะไรเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสื่อจริงๆก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นมันก็คือเป็นหัวข้อที่บอกว่าบทบาทของ invertebrateที่มันไม่มีต่อพืชเศรษฐกิจหรือไปมีบทบาทต่อสัตว์เศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่น
invertebrate นิดนึงนะคะอย่างเช่นหอยหอยเปลือกหอยเนี่ยเขาสามารถเอาไปบดบดก็เป็นผงๆใช่ไหมพอบดเป็นผงๆเสร็จเขาก็เอาไปผสมน้ำแล้วก็คิดสูตรเพื่อที่จะไปเป็นยากำจัดแมลงศัตรูพืชอ่ะสมมุตินะอ่ะอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่านี่คือบทบาทของ invertebrate ที่มันไปมีผลต่อสัตว์ชนิดอื่นๆหรือไปมีผลต่อพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นสมมุติเอาไปเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ยหรือว่ายาฆ่าแมลงหรือว่าไปเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยนะคะไปเป็นอาหารสัตว์สมมติเปลือกกุ้งเอาไปแปรรูปแล้วไปเป็นอาหารสัตว์ให้กับอาหารพวกอาหารของเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไปมีผลต่อสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่าไปมีผลต่อรู้จักคำว่าตัวห้ามตัวเบียนไหมก็คือว่า invertebrate ตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นหนอนตัวหนึ่งเนี่ยมันไปมีผลไม่ใช่หนอนสิตัวเต็มวัยของสัตว์ตัวเต็มวัยของแมลงไปกินหนอนของสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นอาหารซึ่งไอ้หนอนตัวนั้นเนี่ยมันก็ดันไปเป็นศัตรูพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเต็มวัยของ invertebrate ตัวเนี้ยมันก็ช่วยไปกำจัดหรือช่วยไปกินเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวห้ามก็คือไปช่วยกำจัดเป็นคล้ายๆ biological control ก็คือเป็นตัวควบคุมนะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นทางชีวภาพประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอหัวข้อ Economic Invertebrate มันดูไม่ค่อยมีอะไรนะจริงๆมันมีก็คือมันเราจะแบ่งตามหัวข้อประโยชน์การนำไปใช้ของมันนะอันนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นเลคเชอร์ซึ่งการสอนในส่วนของเลคเชอร์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น1 assign ให้คุณยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทรายอาจจะบอกว่าโอเควันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอาหารเรารู้ละว่า invertebrate เนี่ยมันเอาไปใช้เป็นอาหารนะคะสัตว์ invertebrate หลายชนิดนำไปเป็นอาหารมีอะไรบ้างอาจารย์อาจจะบอกว่าโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ครูจะแบ่งงานว่าโอเคหัวข้อคือ food นะคะ invertebrate แล้วก็อาทิตย์หน้าอันนี้สมมุตินะอาทิตย์หน้าหรืออาจารย์เขาอาจจะมาโพสต์ใน Facebook ในห้อง Facebook ว่าโอเควันพุธที่จะถึงนี้ครูจะให้พรีเซนต์นะในหัวข้อ invertebrate ที่นำไปเป็นฟู้ดเพราะฉะนั้นเลือกสัตว์มาคนละ1ชนิดยกตัวอย่างเช่นเลือกปูนะฮะหนึ่งคนเอาปู1คนเอากุ้งคนหนึ่งเอากุ้งขาวคนหนึ่งเอากุ้งกล้ามกรามคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกสัตว์คนละ1ชนิดแล้วมาพรีเซนต์ในหัวข้อที่เป็นฟู้ดอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของการที่จะเป็นแอสไซน์งานนะแล้วก็ใหไปรวบรวมข้อมูลเวลาเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องบอกเกริ่นก่อนว่าไบโอโลจีของมันเป็นยังไงมันเป็นสัตว์น้ำนะมันดำรงชีวิตยังไงกินอะไรเป็นอาหารอะไรเงี้ยแฮปปิแทตอยู่ที่ไหนเอาไปใช้เป็นฟู้ดได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือแอสไซน์แล้วก็คุณก็เอามาพรีเซนต์นะอันนี้ก็อาจารย์เขาก็จะมีแบ่งคะแนนให้ไปหรืออาจารย์อาจจะมีวิดีโอให้และให้คุณเนี่ยไปดูแล้วก็จดเนื้อหาสำคัญอาจจะมีรายงานแล้วก็เอารายงานเป็นคะแนนหรือว่าถ้าไม่มีรายงานก็ให้ไปดูเนี่ยเฉยๆแล้วก็ตอนสอบอาจารย์ก็จะเอาเนื้อหาในวิดีโอนั้นนะมาเป็นข้อสอบแล้วให้คุณดูแล้วคุณก็มาตอบข้อสอบหรือว่าอาจารย์อาจจะมีพาออกไปหาวิทยากรข้างนอกออกในฟิลด์เงี้ยไปหาวิทยากรข้างนอกแล้วให้อาจารย์วิทยากรข้างนอกเขาอธิบายให้คุณฟังอะไรเงี้ยคือมันมีรูปแบบการสอนหลายแบบแต่ละหัวข้ออาจารย์แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะซึ่งคราวหน้าเนี่ยที่จะเริ่มเรียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นพุธหน้าจะเป็นของอาจารย์ทรายละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปบอกอาจารย์ทรายบอกว่าคราวหน้าเป็นของอาจารย์ทรายแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแอดทรายหรือว่าต้องการอะไรอย่างเงี้ยให้มาโพสต์ในห้องที่เป็นห้องในเฟซของเรานะคะสำหรับของครูเนี่ยก็จะมีทั้งดูวิดีโอคือปกติเนี่ยครูยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะปกติจะมีออกฟิลก็คือว่าเราก็ไปตามสถานที่ต่างๆเราก็ให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาสอนแต่ครูยังไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้ทำไหมนะมันก็อาจจะต้องดูวิดีโออย
างนั้นไปก่อนนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเลคเชอร์นะคะคะแนนเป็นยังไงบ้างครูก็พยายามหาคะแนนช่วยอ่ะคะแนนเข้าห้องเรียนนะหรือว่าเวลาคุณมาพรีเซนต์เนี่ยก็เป็นการเช็คชื่อครูมีคะแนนเช็คชื่อให้ 2% นะแล้วก็มีอาจจะเป็นงานกลุ่มอาจจะเป็นรายงานอะไรเงี้ย 18% นะคะทั้งคอร์สสอบมิดเทอม 40% สอบของครูไฟนอล 40% นะฮะรวมกันเป็น 100% อันนี้คือส่วนที่เป็นเลคเชอร์นะต่อมาสำหรับพวกวันสอบเลยพวกนี้จะไม่มีปัญหา วิชานี้เพราะว่าเราสอบในคาบเรียนนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะส่วนในเรื่องของแลบนะฮะก็อาจจะมีแลบที่ต้องทำในห้องแลบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทรายคงดูแหละว่าหลังที่เขาประกาศให้เรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเมื่อไหร่อาจารย์อาจจะเลื่อนอาจจะมีการนัดนอกอะไรอย่างเงี้ยนอกเวลาอะไรคุณต้องติดตามข้อมูลจากอาจารย์สายอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่หัวข้อคร่าวๆยังไม่ได้ระบุมากนะว่ามีอะไรบ้างก็อาจจะเนี่ยอาจจะมีการของอาจารย์สายถ้าจำไม่ผิดมีทำสบู่จากน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ในเป็นส่วนที่อยู่ในแลบเดี๋ยวอาจารย์สายจะมาบอกอีกทีในแลบกับเลคเชอร์จะสัมพันธ์กันก็คือหัวข้อที่เป็นเลคเชอร์เนี่ยนะฮะก็ใครรับผิดชอบหัวข้อเลคเชอร์ไหนแลบก็จะเป็นแบบนั้นสัมพันธ์กันไปนะฮะแล้วก็มิดเทอมก็เหมือนกันก็เป็นของจันทรายหลังมิดเทอมจะเป็นของครูทีนี้มันจะมีส่วนที่สำหรับแลบเนี่ยอ่ะก็มีคะแนนเช็คชื่อให้อีกเหมือนกันนะคะแนนช่วยเยอะแยะมี assign work 4% อันเนี้ยเป็นงานที่เป็นงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คุณสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้สิ่งประดิษฐ์นี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่นครูจะทำปลอกหมอนแบบปักครอสติชนะฮะโดยปักเป็นรูปปูเห็นไหมเพราะฉะนั้นแค่ image หรือรูปของปูเนี่ยก็คือเป็นรูปของสัตว์ invertebrate ก็สามารถนำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วทำให้มันมีค่าได้เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเปลือกหอยมาทำโดยตรงหรือว่าเอาส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต invertebrate นั้นๆเนี่ยนะคะมาทำประดิษฐ์โดยตรงไม่จำเป็นอาจจะใช้เป็นรูปวาดแต่รูปวาดนั้นน่ะเป็นรูปของ invertebrate ก็ได้หรือว่าจะเป็นคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับ invertebrate ที่มันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้มันไม่จำเป็นว่าไม่งั้นทุกคนก็คงจะหาได้ถ้าเป็นตัวจริงก็คือได้แค่เปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกอะไรพวกนี้เอามาทำสิ่งประดิษฐ์มันจำกัดเกินไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้เป็นรูปหรือว่าเป็นอย่างเช่นเป็นรูปเป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนนะหรือว่าทำขึ้นมาเป็นรูปสัตว์ชนิดนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นรูปมาตัดแปะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นทำเป็นรูปร่างนั้นๆอย่างเช่นสมมติครูทำกระเป๋าเป็นรูปกุ้งอะไรอย่างเงี้ยหมออ่ะปลอกหมออ่ะหมอนรองคอเป็นรูปกุ้งครูก็ตัดเย็บทำเป็นอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็น economic invertebrate คือเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไอเดียที่ไม่เหมือนกันรุ่นพี่เขาก็มีมาบางทีโคมไฟทำเป็นรูปแมงกระพุนอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทำได้ทุกอย่างอันนี้ 4% นะคะอันนี้งานสิ่งประดิษฐ์ส่งตอนที่ใกล้ๆจะปิดคอร์สมีเวลาทำนานเลยนะอย่าไปเร่งทำตอนให้ท้ายนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นรีพอร์ตบางทีไปดูวิดีโออ่ะดูวิดีโอครูมีวิดีโอให้ดูให้เขียนสรุปรีพอร์ตมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนหรือว่าแลบเวิร์กอย่างเช่นอาจารย์ทรายให้ทำเป็นสบู่จากน้ำผึ้งอ่ะก็จะมีต้องลงมือทำกันแล้วก็เอาน้ำผึ้งนั้นมาพรีเซนต์เป็นวิดีโออันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในคะแนนของแลบเวิร์กสอบมิดเทอมจะ 35% ไฟนอลจะ 40% เพราะว่าหัวข้อมันจะเยอะหน่อยนะคะครูก็เลยให้เวทคะแนนข้อสอบเนี่ยนะไฟแนลเป็น40มิดเทอม35นะก็จะมีแค่นี้เรียนแบบชิลๆนะฮะต้องการเพิ่มเกรดน
เนี่ยแหละเป็นวิชาที่ทำให้คุณได้มีโอกาสเพิ่มเกรดเพราะครูบอกเลยว่าโดยประวัติแล้วเนี่ยวิชาเนี้ยไม่มีใครต่ำกว่า B นะส่วนมากก็จะ A A นี่คือเกินครึ่ง A B บวกอยู่แค่เนี้ยนะฮะน้อยมากที่จะได้ B B นี่ไม่ค่อยมีหรอกนะฮะเพราะว่าคะแนนเป็นคะแนนพรีเซนต์ทำรายงานทำสิ่งประดิษฐ์มันก็ไม่ได้มีคะแนนข้อสอบเนี่ยอย่างข้อสอบของครูเนี่ยนะก็คือว่าของครูเนี่ยจะมีให้แอสไซน์ให้คุณไปหางานมาพรีเซนต์แล้วเพื่อคะแนนพรีเซนต์เพื่อนที่พรีเซนต์เนี่ยเขาจะได้คะแนนพรีเซนต์แต่ว่าเราทุกคนที่ฟังเพื่อนพรีเซนต์เนี่ยเราจะเอาข้อมูลจากที่เพื่อนพรีเซนต์ทุกคนเลยนะครูต้องมานั่งดูPowerPoint ของทุกๆคนที่เอามาพรีเซนต์เนี่ยเวลาเราจะพรีเซนต์เราต้องเตรียม PowerPoint ใช่ไหมPowerPoint ของทุกคนที่พรีเซนต์สมมุติมี16คนครูก็ต้องนั่งดู16วิดีโอเพื่อที่จะ extract ข้อมูลที่เพื่อนเอามาพรีเซนต์เนี่ยเอามาเป็นข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อสอบก็จะอยู่ในที่เพื่อนพรีเซนต์นั่นแหละแล้วก็วิดีโอที่ครูให้ดูแล้วก็ผลงานที่เพื่อนทำอย่างเช่นเอามาส่งครูมีสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครูก็อาจจะถามว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เพื่อนเอามาเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้ยกตัวอย่างมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิชาทั้งหมดแหละข้อสอบนะมันก็จะไม่ค่อยยากหรอกแต่วิดีโอเนี่ยต้องเขาพรีเซนต์เมื่อไหร่ก็ต้องรีบไปทยอยดูนะดู2 3ดูคืน2คืนมันดูไม่ทันวิดีโอเยอะมากเป็น16วิดีโออะนะอย่างของเราเนี่ย16คนก็จะเป็น16วิดีโออ่ะอันนี้แหละก็คือสโคปของเนื้อหาวิชา Economic Invertebrate นะคะโดยเราจะเน้นใน Invertebrate กลุ่มที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านยาด้านอะไรพวกเนี้ยคืออะไรที่มันมีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยเราจะเอามาเรียนมาพรีเซนต์กันในวิชานี้นะคะแต่ถ้าอะไรคนไม่เอามาใช้ไม่มาหยิบใช้ไม่เกิดประโยชน์เราก็จะไม่ได้โฟกัสตัว Invertebrate ตัวนั้นอ่ะทีนี้ช่วงตอบคำถามครูก็พูดหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ต้องนะคะไม่เราไม่มีอินโทรแล้วอินโทรวันนี้ละนะคะไม่มีอินโทรอีกละมีอะไรอีกไหมมีใครจะถามอะไรไหมอ่ะเปิดไมค์ถามได้นะคุยได้ถามได้เงียบหลับกันหรือยังเนี่ยมีอะไรไหมมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยอ๋อแล้วบางทีมันมีงานกลุ่มนะคะงานกลุ่มก็แล้วแต่อาจารย์เขาจะแบ่งกลุ่มนะว่าต้องการกี่กลุ่มอะไรเงี้ยต้องถามอาจารย์อีกทีนะมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีข้อสงสัยเลยเงี้ยถ้าไม่มีเราก็หมดแล้วนะเจอกันอีกทีพุธหน้าจะเป็นของอาจารย์ทรายเดี๋ยวครูไปเตือนอาจารย์ทรายก่อนเดี๋ยวอาจารย์ทรายลืมอาจารย์ทรายมีสอนเยอะเดี๋ยวอาจารย์ทรายจะลืมแต่เรียนก็ชิวๆขอให้ตั้งใจนิดนึงนะเวลาพรีเซนต์เวลาเตรียมเวลาเตรียมเนี่ยครูบอกเลยว่าเตรียมพรีเซนต์เนี่ยเราก็ต้องมี PowerPoint หาข้อมูลให้ดีนะแล้วก็พยายาม point ถึงประโยชน์ของสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะคะแนนพรีเซนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในวิชานี้นะแล้วก็เวลาสมมุติถ้าเราจะเอาข้อมูลวิดีโอของใครมาใช้ในการพรีเซนต์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีมาถึงโอเคหนูได้รับหัวข้อนี้ไปเสิร์ชมาเปิดวิดีโอให้เพื่อนดูไม่ได้นะมันใช้เป็นแค่ส่วนที่ประกอบการพรีเซนต์ของเราได้แต่หลักๆเราก็ต้องนำเสนอเองอาจจะยกตัวอย่างเห็นไหมคะเขาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนเอามาใช้ประกอบได้แต่อย่าแบบไม่ทำอะไรเลยเปิดวิดีโอให้เพื่อนดูเนี่ยไม่ได้นะคะแนนมันก็จะไม่ดีนะมีอะไรไหมก็ทำอาจารย์นะคะงานสิ่งประดิษฐ์นี่คือซ้ำกันได้ใช่ไหมคะมันซ้ำกันได้แต่มันคงไม่เป๊ะใช่ไหมหนูอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่คล้ายกันเลยแต่ซ้ำกันได้แต่ครูก็ไม่ใช่แบบอยากให้แบบสิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งสมมติแบบหนึ่งสมมติว่าเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ที่มันเป็นลูกโลกอะแล้วก็มีเปลือกหอยมีอะไรอยู่ข้างในอะแล้วก็มีน้ำอย่างนั้นอะ
ม่ใช่แบบอย่างนั้นสัก6คนเนี่ยไม่ไหวนะคะแนนมันก็คือครูจะบอกว่าเราต้องเน้นความแตกต่างคะแนนมันจะดีหน่อยแต่ซ้ำกันได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าหนูไปซ้ำกับของเพื่อนคือสไตล์เดียวกันแล้วแบบของเพื่อนสวยกว่าคะแนนหนูก็จะน้อยนะมันมีอะไรเปรียบเทียบไงแต่ถ้าเกิดหนูทำไม่ซ้ำเนี่ยมันก็ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบนะโอเคค่ะใช่ใช่แต่ซ้ำถามซ้ำได้ไหมก็ซ้ำได้นะอ่ะมีใครถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเราก็เจอกันวันพุธเนาะพุธอ่ะสโลชาจะถามอะไรส่วนมากจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มนะคะส่วนใหญ่คือแลบเนี่ยอาจจะเป็นงานกลุ่มแต่เลคเชอร์เนี่ยครูคิดว่าน่าจะงานเดี่ยวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครูพูดอะไรไปเนี่ยครูงงครูว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานเดี่ยวมีแค่งานกลุ่มก็คือตัวแลบนี่แหละที่อาจจะต้องทำสบู่ด้วยกันแข่งกันงานกันพรีเซนต์อะไรคือเอามาพรีเซนต์เป็นวิดีโอร่วมกันอันนั้นอาจจะเป็นงานแลบที่จะต้องทำด้วยกันแต่ส่วนใหญ่งานเดี่ยวอ๋อหนูอยู่บ้านใช่ไหมหนูกลัวไม่ได้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเป็นงานกลุ่มแล้วตัวเราไม่ได้มายังมาไม่ได้จริงๆอ่ะก็อาจจะต้องขอแบ่งงานเพื่อนงานในกลุ่มนะว่ามันมีกี่ส่วนขอแบ่งมาช่วยทำอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่งานเดียวค่ะส่วนใหญ่งานเดียวค่ะจ้ะมีอะไรอีกไหมทำได้ทำไมก็ถ้าไม่มีเราก็เจอกันมันพุทธหน้าเนาะเดี๋ยวครูไปเตือนจันทรายก่อนนะเดี๋ยวดูซิว่าจันทรายจะประกาศให้อาทิตย์หน้าเตรียมพรีเซนต์เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหนูคอยติดตามข้อมูลในเฟซให้ดีนะในห้องในเฟซให้ดีจ้ะก็ถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็แค่นี้เนาะขอบคุณมากขอโทษด้วยที่พรุ่งนี้มาไม่ได้ติดประชุมนะจ้ะโอเคอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรละพวกหนูก็แยกย้ายกันไปได้นะอ่ะงั้นให้เด็กๆออกกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะจ้าบายบายสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับบาย